ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะเชอร์เอมบอกชัดใครเป็นคนปล่อยแชทจากกรณีดราม่าในวงการนางงามเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020พบว่าหนึ่งในผู้เข้าประกวดเชอร์เอมชยาธนศ์หนึ่งในตัวเต็งของการประกวดได้ทำผิดกฎกองประกวดโดยมีผู้จัดการส่วนตัวและเป็นพี่เลี้ยงที่ส่งเข้าประกวดได้มาแฝงตัวอยู่ในกองรับรู้ข้อมูลและกลยุทธ์ทุกอย่างซึ่งต่อมาทางด้านผู้อำนวยการกองประกวดก็ได้ออกมาบอกว่าเธอทำผิดกฎและจึงขอตัดสิทธิ์เชอร์เอมออกจากกองประกวดโดยเชอร์เอมนั้นก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสและหนุ่มกัญชัยได้ถามเรื่องคนปล่อยแชทหลุดที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ซึ่งเชอร์เอมก็ได้บอกว่ามีคนเดียวในโลกที่มีเบอร์โทรศัพท์เอมเป็นอีโมติคอนรูปงูโดยเชอร์เอมบอกว่าเธอนั้นชอบงูเขาเลยเมมเป็นรูปงูส่วนอีกคนใช้ตัวการ์ตูนคิตตี้ซึ่งจะเป็นใครนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะ